แต่ณวันนี้ณเวลานี้ผมรู้แล้วไอ้อีวานชั้น20นี่ขนมผมละนะดูแล้วผมน่าจะโป้งเดียวจบนะอ่ะชั้น15มันไม่มีอะไรนะคือผมจะต้องออกไปแปลก่อนเพราะว่าแอปบันทึกหน้าจอกับแอปแปลภาษาผมใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับผมอ่ะแต่ผมทีเดียวยาวเลยนะชั้น15มันห้ามใช้ฮีโร่สายโจมตีผมบอกเลยไอ้ไปเปียวเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเป็นอมตะส่วนหลงลีมันเพิ่มเกรดอันติเมตชั้น15ก็คือคุณต้องใช้สายไกลนะตีไอ้ไปเปียวตัวแรกอ่ะดูจากประวัติเลยก็ได้นะที่ผมเล่นมานะเนี่ยผมใช้แผนนี้ยาวเลยเห็นไหมฮะไอรีนแล้วก็เนี่ยอ่ะมันมีชั้น15ที่ผมเปลี่ยนเพราะผมมาติดชั้น15นี่แหละอ่ะนี่นะชั้น15ผมเล่นอย่างนี้นะนี่นะโดยผมตั้งมาสเตอรี่อันนี้เป็นอันที่2 105ลงอ่ะผมใช้แผนเดียวยาวชั้น20เลยนะผมก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่ต้องการอัญมณีถามผมได้นะไม่ผ่านชั้นไหนอ่ะตีไอ้ไปเปียวตัวแรกเพราะว่าผมออกไปแปรนะครับผมคือมันห้ามใช้ฮีโร่สายโจมตีไอ้ไปเปียวมันจะทำให้ทุกคนเป็นอมตะส่วนไอหลวงลีเนี่ยมันจะทำให้เกรดอันติเมตของคนอื่นเต็มเราจึงต้องซัดไอไปเปียวก่อนไอไปเปียวตายตีหลวงลีเกมจบใส่ชุบก็ได้อย่างนี้ใส่ชุบนะออกไปใส่ชุบคือผมเล่นโป้งเดียวจบเลยไงผมเล่นโป้งเดียวยาวเลยนะก็คือมาถึงชั้น20เลยไงใส่ชุบใส่ชุบคิดอย่างเดียวเตโอใช้จันทายิงมันเลยยิงไม่พอเอาไอ้นี่ไปกินด้วยตีไอ้ไปเปียวตัวแรกนะโดยทำให้กลุ่มเขาไอ้ที่แบบหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะให้มันเข้ามาในอันติเม็ดของเตโอให้ได้ถ้ามันเข้ามาไม่ได้อ่ะไอ้ตัวฮิวของเราอ่ะจะตายผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจนะตัวฮิวแล้วก็วิ่งอยู่ในแถวๆอันติเมตของไอ้เต้โอ้นี่แหละเดี๋ยวมันก็เข้าไปตายเองอ่ะไอ้เป่าไอ้ไปเปียวตายก็ตีหลงลีต่อนะคือมันห้ามใช้สายโจมตีหลงลีตายกันเนี่ยจัดเข้าไปเลยใส่ยืนซัดไปเลยคราวนี้ไม่ต้องหนีแล้วสำหรับคนที่ต้องการแค่อัญมณีนะตัวผมเองก็คือไม่มีดวงทางด้านนี้แล้วกันผมรอประดับเทพเจ้าดีกว่านะแต่ผมบอกเลยผมเล่นเซตไอรีนพีเน่แล้วก็เตโอแล้วก็เซตเนี้ยผมไม่ดูจากประวัติเลยเนี่ยเซตเนี้ยเนี่ยพี่ชายยาวถึงชั้น20ส่วนอันนี้มีผมไม่ได้สนนะฮะผมไม่ได้แลกนานแล้วดวงไม่มีนี่นะไอ้นี่ซื้อโจมตีนะบัฟป้องกันกับพลังชีวิตมันไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าผมเล่นไอ้เขาเรียกอะไรนะผมเล่นอารีน่าเพราะวันอาทิตย์นะผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้โชว์ขิงโชว์อะไรนะผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับคุณที่ต้องการอัญมณี